นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะเราขอรวมใจของเราไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเลยใจก็จะค่อยๆเคลื่อนกลับเข้าไปสู่ภายในหลุดจากหยาบสักสภาวะหยาบไปสู่ที่โล่งที่กว้างเหมือนกลางอวกาศอย่างนั้นแหละจะโล่งกว้างอย่างน้อยก็ตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายกว้างออกไปนะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในนี่สำหรับบางคนที่ทำได้นะจ๊ะถ้ายังมาถึงตรงนี้ก็เอาเท่าที่ใจเราเข้าถึงอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่ใสเหมือนกับเพชรสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นไม่แสบตาไม่จ้าตานะจ๊ะใครที่เข้าถึงกายภายในกายใจหยุดนิ่งอยู่ในกายภายในที่เราเข้าถึงได้นี่นะจ๊ะจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพที่เราเข้าถึงได้นะแล้วก็นิ่งไปที่กลางกายนั้นใครเข้าถึงกายธรรมแล้วก็หยุดนิ่งไปที่กลางกายธรรมองค์พระใสๆให้ใจเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายใจใสๆใจเย็นเย็นใจเก่งเกลียงถ้าเราฝึกจนคล่องจนชำนาญแล้วเนี่ยเราแตะใจลงไปมันก็วึดเข้าไปข้างในเลยเหมือนร่างกายเราเป็นทางผ่านของใจให้ใจแล่นไปสู่พระรัตนตรัยในตัวมันจะวึดเข้าไปเลยคราวนี้เราก็นึกน้อมออกเรื่องไตรธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่ตั้งอยู่หน้าองค์พระน่ะเครื่องไตรธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่เราจัดมาอย่างประณีตสวยงามดีน้อมไปด้วยใจที่ละเอียดถ้าใจเราละเอียดเรานึกนิดเดียวก็วุดเข้าแบงในเลยจะไปใสสว่างอยู่ในกลางประสบการณ์ไปไหนที่เราก็ถึงเช่นอยู่ในกลางดวงดำอยู่ในกลางกายในกายอยู่ในกลางองค์พระใสๆไอใจเรานิ่งๆ นุ่มๆอย่างนี้นะจ๊ะและการนึกอรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่ของเราพระผู้ปราบมารพระมงคลเทมินิสจันทสโรแล้วก็คุณยาอาจารย์ทั้งสองท่านคือมหารัตนปฏิกาจันทร์คุณยูงหรือคุณยาอาจารย์ของเรานะแล้วก็มหารัตนปฏิกาทองสุขสำแดงปันหรือคุณยาทองสุขซึ่งท่านมีธรรมกายคล่องแคล่ว
เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายอารัธนาท่านซึ่งท่านก็คอยเราอยู่แล้วเนี่ยพอนึกถึงท่านท่านก็รวบเราเข้าไปข้างในเลยในกลางธรรมกายท่านที่ใสที่ละเอียดนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยท่านก็ประกอบวิชาธรรมกายไปเรื่อยเราก็ต้องนึกน้อมทำใจนิ่งๆ นุ่มๆน้อมว่าเราจะนำเครื่องไตรธรรมนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วคือถอดขันธ์ต่างๆออกดับหมดเรียกว่าดับขันธ์กันทั้งหลายแล้วก็ปรินิพพานตกศูนย์เหลือแต่ธรรมกายตกศูนย์ขึ้นไปอยู่ในอายตนะนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามมีอายตนะนิพพานรองรับเต็มไปหมดเลยนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเป็นพระธรรมกายที่ใสสวยงามมากโตใหญ่มากอย่างนักยี่สิบวาหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์เต็มไปหมดเลยทั้งพระสัพพัญญุปริจจาพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งกายทั้งของพระปัจเจกพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนเลยมาปุจเนจารย์ช่วยสร้างทางกระจัดทับทวีไทยธรรมเหล่านี้เนี่ยกลั่นให้เป็นของละเอียดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นน้อมทายธรรมเหล่านี้ถวายพลึบไปหมดเลยเสียงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็สงบนิ่งอยู่ในอายตนะนิพพานที่โล่งว่างไม่มีอะไรกำบังเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทั้งหลายเนี่ยท่านก็น้อมไปถวายพลุบไปหมดเลยเราก็ต้องทำจิตนิ่งนุ่มแล้วก็น้อมไปนึกนิดเดียวแล้วก็ทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใสใสพระมหาปุจฉาจารย์ทุกท่านท่านก็จะทับทวีไปเรื่อยจนสุดรู้สุดญาณของท่านของท่านแล้วก็ทับทวีไปเรื่อยๆเลยการบูชาข้าพระนี้เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากตามเวลาบังเกิดขึ้นของทีมงานภาคปราบลองมาเกิดสร้างบารมีถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ที่จะน้อมเอาเครื่องไตรธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาเรายังมาอยู่ในยุคนี้เนี่ยที่สามารถบูชากราบลาได้คือกลั่นไตรธรรมซึ่งเป็นของหยาบไปเป็นของละเอียดและทับทวีไปถึงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพานที่สว่างสวยได้ธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ธรรมรังสีที่สว่างสวยบุญก็เกิดขึ้นมากมายเป็นบุญพิเศษเฉพาะผู้ที่มีเชื้อสายมโนปณิธานที่จะปรับมาไปถึงที่สุดแห่งดำเพื่อเอาบุญพิเศษนี้เนี่ยมาตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดี
และมีผังนี้ติดตัวไปจนถึงที่สุดแห่งนำให้ได้เกิดมาสร้างบารมีในวงบุญพิเศษนี้เนี่ยเห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยและลึกชาติได้และสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมบุญนี้จึงเป็นบุญพิเศษซึ่งบังเกิดขึ้นได้ยากถ้าเราทำแบบปกติหรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางนี้เนี่ยกำลังบุญก็เหมือนกับแค่ฝนตกลงมาเต็มตุ่มน้ำใบเดียวแต่บุญที่บูชาข้าวพระนี้หมุนฝนที่ตกลงมาเต็มฟ้าครอบสุดขอบฟ้ากันไหนมันพลึบไปหมดอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยทีเดียวได้บุญเป็นอสงไขยอัปปมาณังจะนับจะประมาณมิได้และมหาปุจจเนจารย์ทุกท่านก็จะตรวจตาดูทุกคนสาวไปดูว่าใครถูกพยามารเอากิเลสมาบังคับให้สร้างกรรมและกรรมวิบากกรรมติดมาทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิตการสร้างบารมีทั้งวิบากกรรมวิบากมารเนี่ยท่านก็แก้ไขกันไปรัตนาปฏิภาณลงแก่ไขด้วยแล้วสายบุญนี้เชื่อมสายสมบัติติดตัวไปทุกภพทุกชาติปัจจุบันชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็เอาบุญนี้เชื่อมสายสมบัติให้ซื้อง่ายขายก็ลองกำไรงามให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้ได้บรรลุธรรมได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายอย่างถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงให้ใจอยู่ในวงบุญนี้ประกอบธุรกิจการงานอันใดใดประสบความสำเร็จทั้งงานทางโลกทั้งธรรมงานเป็นญาติกัลยาณมิตรเป็นผู้นำบุญที่จะไปเชิญชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาบวชก็ดีหรือมาสร้างบารมีก็ดีให้ได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้บุญนี้ก็จะติดมือแล้วก็อาหารทายธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นทิพย์ก็จะบังเกิดขึ้นที่ทิพยวิมานของตนเองส่วนหนึ่งก็นำไปแจกจ่ายกับตามวิมานต่างๆแล้วก็ประกาศก้องว่าเป็นทายธรรมของหมู่คณะเราของบุคคลนั้นชื่อนั้นจนกระทั่งกิตติศัพท์อันเรื่องลืออยู่ในภพภูมิต่างๆเหล่านั้นที่สามารถรับบุญได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นบุญให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่เป็นที่รักของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วที่เราระลึกนึกถึงท่านบุญนี้ก็จะอุทิศส่งไปถึงท่านหลานนั้นที่อยู่ในภูมิที่รับได้ไปตัดรอนวิบากกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะมีสุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะวิมานของเราเองนั้นทิพยสมบัติเกิดขึ้นมากมายทั้งบริวารอันเป็นทิพย์ก็มากมายทีเดียว
เราเป็นเจ้าของบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระในวันนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้นี่ให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มีความปรารถนาอันใดก็ตามไปตั้งจิตนึกถึงบุญนี้แล้วก็อธิษฐานกันไปตามใจชอบนะจ๊ะจนกว่าจะถึงเวลาอันควรเราก็จะได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมกันต่อไปต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆนะจ๊ะ